เราก็พูดนึกขำๆที่บอกว่าข่าวมันออกกลับรถตัดหน้ากันไอ้รถมันก็ไปเชี่ยวเอาไอ้รถเครื่องเขาตามเป็นแสนอะไรตาอะไรรถมันแพง ทีนี้เกิดเครื่องกันเปิดขึ้นมาก็แทงเลยมาไอ้นั้นแทงมองไม่ก็เห็นนะเราก็นึกว่าแทงตอนไหนแทงตอนเปิดมานั่นน่ะเปิดประตูนั่นน่ะเราก็บอกว่ารถมันไม่เห็นเป็นอะไรมันไม่เห็นเดือดร้อน เพราะนั่นแหละเราก็พูดให้ขำๆให้พวกเราเนี่ยยึดถือรถของเราแพงอะไรตาอะไรเสียดายนั่นแหละเกิดจากความรักเกิดจากความเสียดายนั่นแหละก็เกิดจะฆ่ากันต่อยกันตีกันนั่นแหละ คนแก่เนาะคนนั้นแก่นั่นแหละทีนี้เกิดจับได้พอพูดถึงอาจารย์เราก็บอกว่าเนี่ยเนาะพออาจารย์ตรงนี้เป็นอย่างเงี้ยมาหลายครั้งต่อยกับเขาอายุก็มากเกินนะเราจะบอกว่าโอ้คนเราเนาะ ถ้ามีปืนมันก็เกิดยิงกันฆ่ากันอย่างนี้เองนี่เกิดจากความรักเกิดจากความทนงตัวนั่นน่ะถ้าตำรวจไม่มีเวลาทะเลาะกันไม่รู้ตำรวจไปไหนไม่มีใครอยากช่วยอยากห้ามนั่นน่ะเพราะมันมีก็ จนเบื่อหน่ายนั่นน่ะคนก็ไม่อยากพูดนะตัวใครตัวมันนั่นน่ะเห็นไหมทำปล่อยนั่นเขากลายเป็นทุกข์ร้อนกันไปนั่นน่ะเห็นไหมนี่ชีวิตเนี้ยจึงบอกว่ามีอยู่สถาบันเดียวสถาบันที่ว่า มาภาวนามาเข้าคอร์สนั่นน่ะมาโรงเรียนเหมือนมาวิทยาลัยสุดท้ายนั่นน่ะปริญญาสุดท้ายเนี่ยปริญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติเนี่ยเนี่ยปรินิพพานไม่เกิดไม่ตายไม่แก่อีกไม่เจ็บอีก เนี่ยใช่ไหมโยมลองดูปริญญายะเนี่ยธรรมโพธายะเนี่ยถ้าได้นี่แหละโพธิญาณเนี่ยก็เกิดในดวงใจเรานั่นน่ะพระนิพพานเกิดในดวงใจเราก็ทำให้เราปีติใจเหมือนไปเข้าคอร์สกันทำไม เนี่ยทำได้มั่งไม่ได้มั่งก็ยังตีเป็นนิสัยไปกว่าเราจะแตกดับนะเห็นไหมเราจึงบอกว่าประมาทไม่ได้นั่นน่ะฝนตกลงมาก็เป็นกฎนั่นน่ะใครจะพูดมากใช่ไหมแกเขาพูดไว้แล้วปี55ลมมันจะพัดมาทางเอเชียมันจะเอาเชื้อนิวเคลียร์มาด้วยนั่นน่ะทีนี้บางคนก็ลืมนั่นน่ะอาตมาก็จำได้พอดีเพราะฉะนั้นน่ะเตือนภัยเราจะแก้ยังไงนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะถึงว่าท่านบอกว่าก็ตายนั่นน่ะ
ผีมันไม่มีตามันจะไล่ฆ่าคนทั้งเมืองมันจะกินคนทั้งเมืองนี่อะโยมที่นี่ก็เราจะไม่ให้มันฆ่าให้มันฆ่าครั้งเดียวเนี่ยคนมาภาวนาเนี่ยเนาะนั่นแหละตอนต้องเป็นที่พึ่งของตนจริงๆเนาะนั่นแหละอายุพวกเราเนี่ยมันยุคแค่นั้นเหรอเห็นไหมยุคมืดมัวนั่นแหละมืดมนอนตะการแต่เขายังมีวงเล็บฝ่านักปฏิบัติยังไปที่ดีได้นั่นแหละได้ไหมโยมมันเนี่ยที่พระท่านว่าไปเป็นเทพก็ยังดีนั่นแหละไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีนั่นแหละเป็นโกรธๆไปสามแสนโกรธ
ไม่อยากคุยกับใครก็ได้นั่นน่ะภาวนาเนี่ยเห็นไหมถ้าอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาละเหงาเหลือเกินอากาศดีเหลือเกินไปกินเหล้ากันเถอะนั่นเห็นนะไปชายทะเลกันเถอะไปตากอากาศกันเถอะป่าเขาลำเนาไพรทำไมทำมาไอ้งัวควายมันจะแทนที่มันจะได้กิน แทนที่มันจะได้สบายต้องวิ่งหนีคนนี่นั่นแหละจะให้สบายใจทั้งเสือทั้งคนนั่นแหละเห็นนะเราก็ไปศึกษาศึกษาชีวิตสัตว์ศึกษาชีวิตคนไม่พอเห็นนะศึกษากันเองยังไม่พอเพราะเขานั่นแหละที่ว่าหลง หลงป่าคนหลงป่าเนี่ยคนหลงศีลหลงธรรมยังดีเนาะนั่นแหละหลงไปนิพพาน ใช่ไหมโยมลองนึกดูคนหลงป่าไอ้สัตว์มันก็ลำบากนั่นแหละลำบากกันหมดเนาะไปส่งดูนกยุงก็ดีนกอะไรก็ดีสัตว์ มันอยู่กันยังไงชีวิตสัตว์มันอยู่กันน่าสงสารนั่นเห็นไหมตะเข้มันก็กินงัวได้กินควายได้เสือมันก็กินได้หมูป่ามันก็ถูกกินเหมือนกันสารพัดเนี่ยเบียดเบียนกันถ้าเราไม่ได้ดูชีวิตสัตว์เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้ สัตว์อยู่ลำบากเหลือเกินผู้คนเนี่ยเห็นไหมมีกฎหมายคุ้มครองไม่รู้จะกี่มาตราแต่ก็ยังหลุดรอดไปเอาเหอะมันทุกข์เหลือเกินไปหลอกคนดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละไปหลอกสารพัดนั่นแหละมีหน้าที่หมดเลยมนุษย์เนี่ยเห็นไหม เลือกเดินเอาถ้าไม่กลัวใช่ไหมไปหลอกกันก็ดีไปเกเรกันก็ดีไปข่มเหงกันก็ดีนั่นแหละจึงบอกว่าเขาไม่เชื่อนะหรือว่าเขาเคยหลอกกันอดีตชาติเคยฆ่ากันเคยหลอกกันนี่แหละผ่านคน ผ่านนกผ่านเสือผ่านเก้งผ่านกวางไปละไปยิงเขาอะไรตาอะไรมนุษย์ก็เหมือนกันผ่านมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ด้วยกันก็เป็นผ่านนั่นแหละไปล่าทำไงอ่ะ
ถ้าใครหลงมาก็จับเอาไปขายมั่งจับตรงๆไม่ได้ก็หลอกเอาล่อเอาอย่างนี้เนี่ยลองนึกตัวว่ามนุษย์จึงเป็นโรคเป็นโรคร้อยแปดเป็นโรคปวดหัวเป็นโรคสารพัดโรคเพราะกรรมที่ทำเอาไว้ นะบางคนเนี่ยเราลองนึกตึกตองพอมาวัดเนี่ยถ้าเรามาตึกตองอย่างนี้ทีนี้เราก็จะได้รู้ใจเราบางคนนะบอกว่าสร้างพระพุทธรูปนะแม่เขาสร้างพระพุทธรูปพี่ๆน้องๆเขาก็เล่า ลูกเกิดมาลูกหล่อเหลือเกินเห็นไหมมาสร้างบุญครั้งเดียวนะรอห้าจุงเด็กๆมาให้มาเกิดคนเนี่ยเขาก็ได้พอเติบโตขึ้นมามาเป็นสจ๊วตก็ขับเครื่องบินเออมันหล่อผิดพ่อผิดแม่ก็มันเกิดมาจาก ที่สูงนั่นน่ะเทวดาหมดบุญมาเกิดแม่บุญเรือนที่บอกว่าคุณนายไม่ต้องไปเลี้ยงมันหรอกหมาเยอะแยะทีนี้ก็เดี๋ยวท่านจะไปขอเทวดาที่หมดบุญมาเกิดสวยยิ่งกว่านางงามอีกสมัยก่อนหน้าตา เห็นมาเทวดาหมดบุญมาเกิดไปเชิญเทวดามาเกิดสี่คนเกิดทุกปีเห็นมาที่แรกไม่มีลูกคุณแม่บุญเรือนไปขอมาเนี่ยคุณโยมลองนึกดูว่าผู้ทำได้ผู้ที่ทำได้เห็นมายังเมตตา มากนั่นนะถึงว่าพุทธเจ้ามหากรุณามหาเมตตานั่นนะคุณโยมใจเย็นๆนั่นนะใจเย็นๆเราก็ได้ของดีนั่นนะเรามาปั้นรูปนามของเรานั่นนะปั้นแต่งมาวัดเนี่ยถ้าเรามาร้อยหนพันหน เราก็จะต้องแต่งได้แต่งใจเราได้เนาะนั่นแหละสักวันหนึ่งถ้าเรายังไม่ตายซะก่อนนั่นแหละใช่ไหมโยมก็แต่งเจ้าชู้แต่งนั่นแหละที่ว่าพานหญิงพานชายนั่นแหละเห็นไหมก็พานทุกทั้งนั้นนะมันไม่สุขอะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดู นั่นน่ะเราเลิกแล้วนั่นน่ะเราหยุดแล้วนั่นน่ะพุทธองค์หยุดแล้วนั่นน่ะบอกองคุลิมานเฮ้ยหยุดอะไรล่ะยังเดินอยู่ยังวิ่งไม่ทันใช่ไหมตามไม่ทันบอกว่าหยุดแล้วยังไงนั่นน่ะเราหยุดทำบาปแล้วเราหยุด หยุดจึงได้เห็นนะความดีนะคุณโยมนะถ้าไม่หยุดใจมันก็ไม่เป็นหนึ่งสักทีนั่นน่ะอ้าวใครเป็นหนึ่งอ่ะพ่อแม่เป็นหนึ่งอ่ะไม่อ่ะไม่เป็นกับเราเพราะพ่อแม่ทำพ่อแม่ก็เป็นหนึ่งนั่นน่ะพอหยุดนั่นน่ะพอหยุดเดินหยุด หยุดคิดหยุดทำนะหยุดทำความชั่วร้ายเนี่ยพ่อแม่นั่นแหละเห็นไหมว่าเหมือนองค์พระบาทสมเด็จท่านหยุดแล้วนะท่านรู้ว่ามาเป็นเจ้ามาเป็นกษัตริย์ลำบากเห็นไหมมาเป็นตำรวจทหารก็ลำบากแดดร้อนทั้งวันไปเป็นจราจรกรรมอะไรไปโบกมืออยู่กับ
ฝนตกแดดออกก็ไปโบกอยู่นั่นน่ะใช่ไหมไปก็ไม่ได้เพราะหน้าที่ของเขาเนี่ยการงานของเขาไปเป็นจราจรนั่นน่ะเห็นไหมไปดมฟันพิษอยู่นั่นน่ะใช่ไหมไอพิษนั่นน่ะอยู่กับโรคไปไข้เจ็บ พออายุมากเข้านั่นน่ะเห็นไหมไปรับโรคนั่นน่ะไปรับโรคโกรธหลงมาถ้าแก้ไม่ถูกนะหยุดไม่ถูกนั่นน่ะหยุดไม่ถูกก็ได้อย่างนี้แหละหยุดถูกหยุดทำได้หยุดทำดีได้นั่นน่ะจึง จึงมีความสุขมากกันนะเพราะบางคนเนี่ยท่านจะเป็นบุญบารมีแบบหลวงพ่อโตเนี่ยบารมีเยอะเทพเทวามารักษาทีนี้อาจารย์ตรงนี้ก็ชื่ออาจารย์เฉานั่นน่ะชาวบ้านก็เรียกหลวงพ่อเฉา อยู่บ้านเชียนสามสี่สิบล้านท่านทำเอาไว้มูลนิธิทีนี้เวลาท่านจะตายเห็นไหมท่านก็ไม่รู้ท่านก็ได้แต่ท่านก็คงภาวนาของท่านบ้างนั่นเห็นไหมท่านช่วยเหลือคนแต่เวลาท่านจะตายท่านลื่น ลุ่นที่ห้องน้ำตายเลยนั่นน่ะสมองแตกหรือไงตายเลยนั่นน่ะบ้านเชียนเมื่อสองวันเนี่ยเราบอกว่าท่านก็ต้องภาวนาของท่านมั่งอ่ะนั่นน่ะท่านช่วยเหลือสังคมบอกว่าไอ้พวงหรีดนี่ยังก็ยาวเป็นกิโลโอ้ยไม่ต้องหรอกพวงหรีด ตอนนี้เอาข้าวสารเยอะๆเอาไปช่วยน้ำท่วมใช่ไหมเอาไปช่วยน้ำท่วมกันคนละถังแทนพวงหรีดนั่นเนี่ยไอ้พวงหรีดกินไม่ได้อะคราวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นกิโลเนี่ยโอ้โหมันโอดถงเหลือเกินนะแต่เดียวอะใช่ไหมแต่ไอ้ตอนนี้แหละพี่น้องกำลัง ท้องแห้งใช่ไหมนั่นพี่น้องนะญี่ปุ่นเห็นไหมมันก็มาไอผีไม่มีตานั่นแหละมันจะฆ่าพวกเรากันนั่นเห็นไหมเนี่ยยอมลองนึกดูก็แล้วกันนี่แหละถ้าตอนนี้นะถ้าใครตายบารมีเยอะๆนี่ก็เอาอย่างนี้แหละ ดีแล้วนะบางทีพวงหรีดเป็นผ้าห่มนั่นแหละเข้าท่าหน่อยจะได้เอาไปห่มกันคนที่ยังอยู่ใช่ไหมนั่นแหละในป่าบอกไปดูชาวกะเหรี่ยงชาวนั่นแหละเห็นไหมชาวบ้านชายแดนอะไรต่ออะไรห่มกระสอบเจ้าพระคุณเอ้ย ก็เจ้ากระสอบมันมีรูมันมองเห็นนะแล้วมันจะอุ่นนะนั่นน่ะใช่ไหมคันก็คันนั่นน่ะไปมุดกองฟางดีกว่า ตอนเด็กๆใช่ไหมไปนอนบ้านเพื่อนนะไปนอนกองฟางกันนั่นน่ะไอ้บางคนหนาวสินะลุกขึ้นมาจุดไฟผิงนะ ไฟมันลุกสิลุกหน้าโอ้โหทุกวันนี้หน้ายังเป็นเข้าตังไปเลยเห็นไหมนั่นน่ะเขาบอกว่าอย่าไปกลัวเขาเลยอย่าไปหัวเราะเขาเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องทำใจเดี๋ยวนี้ก็ถ้ายังอยู่กันละหลายปีอะเห็นไหมรุ่นพวกเรานี่ นี่ถ้ายังอยู่ก็ต้องเจ็ดสิบอะใช่ไหมหกเจ็ดสิบ
น่าเสียเลยต้องเด็กๆเพราะทำยาไม่เป็นไม่รู้ว่าเอายาอะไรนั่นแหละไอ้ที่ว่าน้ำมันสามถ้วยนี่แหละเอามาเคี่ยวรวมกันให้มันเดือดแล้วก็เย็นแล้วก็เอามาทาแห้งทาน้ำมันมะพร้าวน้ำปลาน้ำส้มมะขามที่คั้นออกมา แล้วก็เอามาเคี่ยวรวมกันไม่เป็นแผ่เป็นเลยนะโยมโดนน้ำร้อนนี่อาจารย์สัญญาที่อยู่ประจวบลืมไปไปเปิดหม้อน้ำมันก็พ่นเราสินะเราก็ไม่รู้หรอกพอเป็นกันอย่างเงี้ยถึงจะรู้ เปิดไม่ได้นะมันพ่นแล้วนะกำลังติดเครื่องนะอย่าลืมจะนะเนี่ยเข้าตำราน้ำมันมันเต็มหรือเปล่าเอาไฟแช็กไปส่อง ไปส่องไอ้ถังน้ำมันรถเครื่อง มันก็ลุกเลยทีนะบินซินนี่ท่านนะเนี่ยลืมเห็นไหมกลางวันแท้ ไอ้เวลากรรมมาเนี่ยมันไม่เห็นนะโยมนั่นน่ะเนี่ยก็บอกกันไว้นะบางคนเนี่ยโดนลวกทั้งตัวเลยเฮ้เราจะพูดเราจะเชื่อหรือเปล่าก็นอนโรงพยาบาลแล้วนี่เนาะเนี่ย15 วันหายหมดเลยโยมคนไหนเชื่อก็ทาไม่เป็นแผลเป็นเนาะ ไฟมันช็อตลุกมือเอาไม้ไผ่ไปสอยมะม่วงเรื่อยเลยมันไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงตุ่มก็ไฟมันไม้มันคงสดช็อตลงมาถึงมือเลยไฟลุกว่าป้าไปทำอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะดีมันจะไม่เป็นแผลเป็น มันเหลือหน่อยเดียวแกก็มันดังนิดเดียวช่างมันหายแห้งตาแห้งทาเนี่ยทอยเสียนั่นน่ะต้องบอกกันไว้ไม่งั้นเสียโฉมเสียโฉมแล้วทำยังไงเงินแสนเงินล้านมาให้เราเสียโฉมเราก็ไม่เอา10 ล้านก็ไม่เอาใช่ไหมโยม นั่นแหละไอ้พอผู้ชายมาเช่นใช่ไหมพอหันหน้ามาโอ้โหยอมผู้หญิงบางคนยังใส่หน้ากากเลยเห็นว่าตายแล้วมีแต่คนเดินหนีไม่อยากคุยด้วยใช่ไหมเพราะหน้าเป็นเข้าตังมาซะแล้วนั่นเห็นไหมไม่มีใครบอกได้นั่นนะไม่มีใครบอก มันเป็นยาโบราณเนี่ยหลวงพ่อสนองปู่ย่าตายายใช้มาให้สูตรเนี่ยนายโยมนะบางคนนี่รักกันมากนะพักเคี้ยวสักแทบจะแย่เลยกินไม่รู้กี่ชั่วโมงเอาไปทาก็ขี้เกียจทาด้วยนะโยมเอ๊ะเราไปให้คนอื่นทาทำไมมันหาย คนนี้ทำไมเราไปเห็นนะทาที่หน้าก็หายดีไม่น่าดังใช่ไหมไปอบยาทีนี้อีกคนหนึ่งไม่รู้อ่ะไปเอาใบยาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้เมาสินะเมาก็เป็นลมไปล้มไปที่หม้อต้มนั่นนะ ต้มยาอบมันก็ลวกเท้าด้วยลวกขานั่นเห็นไหมทาไม่หายมันเป็นยังไงแต่ป้าก็รักนะพยายามจะทาให้แกกระดูกมันแสบไม่ไหม้มันแสบทีนี้แห้งทาแห้งทาไม่ค่อยทาเนี่ยเป็นเดือนก็ไม่หายแหม ให้เราก็เสียชื่อทีนะ ไปให้คนอื่นทากับภาย
แต่ไอ้คนนิทาทำไมมันไม่หายเพราะมันไม่ค่อยทากรรมของเก่าได้ยมเนาะเราก็บอกอ้าวทำไมหน้ามันหายอ่ะหน้ามันก็โดนด้วยนั่นแหละหายเร็วเลยที่หน้าแดกอีกโอ้ยเราก็สงสารร้องไปเถอะโดนน้ำร้อนลวกนั่นแหละกองยังไม่รู้ความเนอะเราก็เคยโดนลวกใช่ไหมตอนนั้นยาเป็นเวสลินเนี่ย500,000เนี่ยตอนเด็กๆทาหยุดหลอดสองหลอดแต่แผลเป็นมันไม่หายนั่นน่ะมันลวกต่อนั่นน่ะยอมแม่บอกว่าหลอดหนึ่ง5 บาทหรือเท่าไหร่สมัยก่อนนี้แพงนะ5 บาทนั่นนะต้องตี50 ปีเห็นไหมต้องจะ70นั่นนะปีเราเด็กๆจำความไม่ได้ร้องหรือไม่ร้องไม่รู้ใช่ไหมนั่นนะซนนี่แหละจึงบอกว่าแม่พ่อพี่น้องเลี้ยงพวกเรา เลี้ยงพวกเราจนโตหน้าไม่แตกหัวศีรษะไม่แตกเพราะคอยระแวดระวังเผลอไม่ได้อะเด็กๆใช่ไหมไม่รู้นั่นน่ะกว่าจะรู้รู้สองชั้นขึ้นมาอีกต้องรู้แบบพระพุทธองค์นั่นน่ะเนี่ยรู้กรรมฐานรู้สมาธินั่นน่ะเห็นไหม รู้แบบโลกโลกก็ยังเอาตัวไม่รอดอีกรู้แต่แค่โลกอยู่กับโลกต้องรู้ธรรมนั่นแหละรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นใจตัวเองนั่นแหละบางคนบอกว่าคุยกันบอกว่าน้อมเข้ามาทีนี้ก็ อีกทานข้าวโชเฟอร์เนี่ยทานข้าวทานข้าวมันก็ง่วงอยู่นะตอนเย็นก็สับอยู่นั่นเนี่ยแกก็บอกเอ้าทนเนาะนี่แหละพระสุทนน่ะต้องกินพระสุทนเข้าไปด้วยนะพระสุทนนี่ทนอดทนนั่นถ้าไม่อดทนก็ มันก็ชวนนอนทีนี้มันไม่นอนไม่นอนมันก็ทำให้หมุนนั่นน่ะหมุนก็เอาแล้วแกก็ได้ยินแล้วเนี่ยว่าหมุนอยู่นั่นน่ะหมุนก็ไม่ยอมให้มันหยุดหมุนให้ได้นั่นมันหยุดหมุนนั่นน่ะถ้าแกไม่ถูก มันก็หมุนอยู่หลายปีบางคนนั่นน่ะมันหมุนเร็วด้วยนะแกบอก เอาสินั่นน่ะอำนาจจิตมันอยากจะนอนไม่นอนมันก็แกล้งเราแกล้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักตัวเบาทำให้เราครัวเนี่ยท่านบอกว่าตอนมันจะเป็นสมาธิอย่าไปดุกดิกมัน ดุกดิกมันก็ไม่เข้าสมาธิอีกนั่นน่ะมันก็ไม่ยอมว่างนั่นน่ะมันก็ไม่ยอมว่างเพราะฉะนั้นน่ะคุณยอมลองนึกดูว่าความดีเนี่ยฮะเหมือนอย่างกับเห็นไหมสับผักนะสับผักก็ดีหั่นผักก็ดี นั่นน่ะสับยังไงล่ะให้มันละเอียดใช่ไหมนั่นน่ะเราสับทีเดียวมันก็ไม่ละเอียดปฏิบัติก็เหมือนกันนะมาวัดครั้งเดียวมาชิมวัดนู้นวัดนี้นั่นน่ะแต่ก็ไม่ยอมสงบไงไม่เห็นจะฟังธรรมแล้วไม่เห็นบรรลุเลยนั่นแหละเหมือนเดียวว่า
ไปเจอพุทธเจ้าก็จะไปขอพรอย่างเดียวหลวงปู่บอกว่าเราไม่มีพรจะให้หรอกโยมต้องทำเอาเอง พอไปเจอหลวงพ่อตะวันครั้งแรกบอกว่าหลวงปู่หลวงพ่อครับผมมาขอพรมั่งครับจะได้มีบุญวาสนากับเขามั่ง อาตมาไม่มีพรจะให้หรอกโยมก็ทำเอาเอง เทพองค์เนี้ยเขาคอยอยู่คอยพุทธเจ้าเขายังไม่ยอมสำเร็จเนี่ยถ้าสำเร็จเป็นเทพพวกเรานี่แหละปฏิบัติมันก็ยังไม่ยอมไปพอไปฟังเทศอีกครั้งที่บอกว่าพุทธเจ้าจะมาโปรดพวกเราอีกนั่นนะนิพพานธาตุ7 วันเนี่ย
มาป้อที่เจ็ดวันมาแสดงธรรมให้เทวดาฟังนั่นน่ะเทวดาก็สำเร็จเป็นโกรธๆเลยมนุษย์นี่มนุษย์ไม่สำเร็จนะคุยกันไม่รู้เรื่องทีนี้ก็นั่นน่ะพวกเทพพวกพรหมก็บรรลุธรรมไปที่คนสนใจถ้าคนยังไม่สนใจก็อยู่ข้ามเลยพระศรีอริยเมตไตรลงมาอุบัติเกิดเห็นมา300,000 โกฏิเกย6,000,000 ปีอยู่เลยพุทธเจ้าเลยนะเทพเทวาก็ที่บอกว่าเด็กคนเนี้ยเคยมาเกิดในไทยนี่แหละบอกว่าเราก็เป็นลูกศิษย์ของพุทธโคสาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งนะเราลืมละตอนนี้เกิดทางศรีลังกาพอ7-8 ขวบก็ท่องธรรมจักรอะไรอาทิตย์อะไรท่องได้ท่องปากเปล่านั่นจำได้ไปเป็นเทพตอนที่พุทธเจ้ามาเผาแกก็ลงเลยแกก็ลงมานั่นน่ะลงมาชื่นชมโมทนากับเขามาเผาพุทธองค์น่าเห็นไหมพอ2,000 ปีเห็นไหมมาเกิดนั่นน่ะหลวงปู่ขาวพวกหลวงปู่แหวนและหลวงปู่มั่นท่านก็ไปเป็นมาบวชท่านพุทธองค์แต่ยังไม่ค่อยรู้นะยังไม่ค่อยรู้อะไรพระสารีบุตรต้องไปตามไปกับพระเทวทัตต้องไปตามกลับมานะกลับมาให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นนะขบวนนั้นก็อยู่ในหลวงปู่ด้วยหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นอะไรพวกนี้แต่อีกหลายองค์ที่ระลึกไม่ได้เขาก็ไม่มาคุยใช่ไหมเนี่ยบุญเนี่ยตามศาสนามาเกิดในไทยนั่นน่ะวิญญาณเนี่ยไปทั่วเราจึงบอกว่าไปเกิดเป็นฝรั่งไปเกิดเป็นแขกไปเกิดเป็นอินเดียนั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดบุญของเราอ่ะแต่มาทำไมไปเกิดเป็นนะเป็นในนั้นน่ะไอ้อะไรที่มันกินไฟได้ไฮยีน่าที่ฝรั่งมันเรียกไอ้หมาในอ่ะมันแข็งแรงโยมมันกัดขาไฟได้ล้มเลยน่ะตัวเดียวเห็นมั้ยตัวเล็กล้มช้างได้ไอ้พวกนี้ล้มควายได้ควายป่าน่ะมึงเดินไปเถอะกูก็เดินตามเป็นฝูงเลยน่ะไอ้ตัวไหนแตกแถวก็กัดไอ้ตัวนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยมันรู้นะทำไมมันจะไม่รู้มันเคยเป็นคนอาตมาว่ามันรู้จักวิ่งเปรี้ยวด้วยนะไอ้แกงก็วิ่งไปเถอะไอ้พวกนี้มันวิ่งผัดกันไอ้ตัวนี้เหนื่อยไอ้ตัวนั้นวิ่งต่อเอาแกงล้มเมื่อไหร่กูก็กินมึงเมื่อนั้นเห็นไหมกินโต๊ะบุฟเฟ่ต์แย่งกันใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนึกดูสิอาหารผู้ที่แข็งอ่อนกำลังลงน่ะที่บอกว่ากรรมมันตามเรามาทันถ้าตามเราไม่ทันมันก็ทำเราไม่ได้นี่แหละพวกภาวนาเนี่ยกรรมมันจะได้อโหสิกรรมให้นะมันจะได้อโหสิกรรมไม่งั้นโอ้โหฮะป่วยเจ็บทำโรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหมน่าสงสารนะมีทุกข์แค่นั้นเลยมีทุกรุ่นเลยใช่ไหมไปดูอะไรที่คนเจ็บคนป่วยใช่ไหมไปเข้าโรงซ่อม
ไปนอนรถชนต้องผ่าสมองก็มีโอ้ยลำบากเหลือเกินเอ๊ะทำไมมันไม่ร้องผ่าแล้วทำไมไม่ร้องโอ้เขาสายยางไปยัดไว้นะไม่ให้ร้องแน่เอ๊ะทำไมทนได้ผ่าทิศะทำไมไม่ร้องหน้านี่พอผ่าแล้ว หน้านี่บวมเลยทีแรกนึกว่าหมอนึกว่าคนเนี้ยภาวนาดีหน้าใสบอกว่าหมอมาดูสิเจ้าข้าวไหมกินหมอมาดูสิมันจะตายนั่นเนี่ยมันจะหมดลม หลวงปู่ท่านรู้โทรศัพท์ใหญ่บอกให้มันภาวนาเข้าไว้ภาวนาหลวงปู่มหาบัว ไปช่วยงานไปช่วยงานหลวงปู่ใช่ไหมนานๆก็เอามาเล่าเนี่ยบังเอิญมันบังเอิญไปช่วยชาติกันเขาก็ชอบเขาก็ยังสามสิบฝ่านี่นะเขายังแข็งแรงกันนั่งนะเอ้เวลามันจะเจ็บมันจะป่วยเนี่ยไอ้รถเครื่องมันก็ออกมาจากตอกเลยชนเลย ชนผู้หญิงคนนี้ฟาดไปที่ถนนก็ศีรษะบวมเลยทีนี้ต้องผ่าสมองเขาก็ไปเที่ยววัดบุมแมลงเออถ้าเราตายนะเราชอบนะประชาบุมแมลงประชาใหญ่มันเงียบอ๋ออดีตชาติเขาเคยเกิดทั้งอุบล เป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าค้างัวค้าควายกันนะถ้าเพราะว่าพอจะตายแกพูดยังไม่ตายเออแกพูดเอาไว้ไอ้เพื่อนเพื่อนโยมสังเวียนสงสารอธิษฐานกันใหญ่เลยอธิษฐานไม่ให้เพื่อนตายไอ้สามีก็ทุกข์ก็เลยเนาะ ภรรยาตายก็บุญไม่เห็นช่วยบางคนเห็นนะบอกว่าบุญไม่ช่วยความจริงอ่ะเหตุที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอดีตชาติเนี่ยเราก็ทำมานั่นแหละเราทำอะไรมาไม่รู้ไงนี่ก็ภาวนาก็รู้เพื่อนๆ โอ้เขาเคยเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยฝ่ายตีหัวงัวขวาหัวควายอะไรเห็นไหมโยมนั่นแหละเขาอยู่ได้ต้องหลายปีนะสามีก็คงเสียใจไม่ได้ชวนเราไปเผาเราก็ไม่รู้แค่นับถือกันทั้งนั้นนะพวกเนี้ยเขาชอบปฏิบัตินะวัน วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็คนมีอันจะกินนั่นน่ะแต่เขาเสียสละช่วยสังคมนั่นน่ะเหมือนพวกดารานั่นแหละพอน้ำท่วมก็ไปร้องเพลงกันบ้างอะไรเข้ามาช่วยการกุศลนั่นน่ะก็ทำให้นี่แหละบุญเห็นไหม บุญใหญ่ที่บอกว่าสามัคคีที่ว่ากุศลนั่นแหละยอมลองนึกดูแต่ว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมพอตายคนก็ดีใจนะไปกันเยอะว่าเออแกตรงสารเห็นใจนั่นแหละที่ดาราตะก่อนเนี่ยเขาปิดทองหลังพระไง ก็ชอบช่วยเหลือสังคมอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าเหมือนองค์พระบาทสมเด็จทำนั่นแหละเขาว่าไม่ดีเขาท่านก็ทำทำไปทำมาเห็นไหมใครล่ะพอน้ำท่วมจะกินอะไรก็ต้องกินข้าวกินผักกินผลไม้บอกว่าผลไม้ขายไม่ออกกินบอกขายไม่ออกก็แจกสิน้ำท่วม
เราก็ไปซื้อมาแจกเนี่ยรัฐบาลนั่นแหละซื้อเลยไปแจกน้ำท่วมนะก็เออนี่แหละมันจะได้ไม่อดอยากนะมันจะได้ไม่หิวโหยเนี่ยเวลามีกุทุกข์กับไปอย่าไปบ่นนั่นแหละกินให้ต่างประเทศมันน้ำลายไหลสิใช่ไหม ถ้ามันไม่ไหลก็กินมะขามนั่นแหละกินมะขามปวดชาวต่างประเทศใช่ปะกินหมูกินไก่กินพิซซ่าจ้างก็ไม่น้ำลายไหลกินมะขามว่าโอ้โหพอนึกถึงมะขามนี่น้ำลายสอเลยใช่ไหมโยมนั่นแหละแปลกใช่ไหมโยมนั่นแหละไม่ต้องกลัวอย่าไปโค่นทิ้งนะ คนคนโค่นเห็นไหมเงาะทุเรียนมังคุดโค่นไปปลูกยางเดี๋ยวนี้เห็นไหมต้องไปปลูกอีกเห็นไหมจีนมาขอซื้อไทยเห็นไหมที่ไทยเราก็มาปลูกเขาเองกันเลยกล้วยเห็นไหมเป็นไม่รู้จักเท่าไหร่นั่นแหละมันจะกินยังไงได้มันไม่มีนั่นแหละ ประเทศไทยเห็นมาว่าเรามีกำปั้นที่ดี กำปั้นวิเศษนะกำปั้นอันนี้ฝังคนก็ได้ใช่ไหมฝังปลูกต้นไม้ก็ได้นั่นนะเห็นไหมเรามีแผ่นดินที่ดีไงโยมแผ่นดินนั้นสมบูรณ์ใช่ไหมเราเรียกกำปั้นหรือว่าเตาไฟ นั่นน่ะถ้ามันร้อนออกมาภูเขาไฟนั่นมันร้อนออกมาเป็นฟิลิปปินส์เลยฮะมันพ่นออกมาน่ะลาวามันถ้ามันร้อนออกมานี่มันท่วมโลกจะนะก็ตายลอยคอเลยเห็นไหมมาหางอกอดคอโยกเด็กไม่รู้จะไปไหนกอดคอกันตายนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่า ไอ้เจ้ากำปั้นนั่นเนี่ยเห็นไหมมันยังปานีพวกเราน่ะแผ่นดินเย็นอย่าไปคิดว่าปลูกลำไยไม่ดีปลูกข้าวข้าวขายไม่ดีเราเอาไว้กินนั่นน่ะทุกร้อนขึ้นมาเอาไว้แจกนั่นน่ะอย่าไปอดควรนั่นน่ะเราก็สร้างให้น้อยสิอย่าไปสร้างหนี้ทำไม อย่าไปให้ประชาชนทุกข์ร้อนมากใช่ไหมนั่นน่ะมันก็วิเศษแต่ดิเพราะใครจะมาวิเศษกับไทยใช่ไหมไทยมี108นั่นน่ะเห็นมาพืชผักผลไม้ไทยเรามีวิเศษแต่เราเห็นมาเราไม่ได้คิดน่ะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คิดนั่นน่ะผีไม่มีตามันจะกินพวกเราน่ะ ใช่ไหมมันจะมาไล่ฆ่าพวกเรานั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูน่ะหลวงพ่อสนองท่านผูกธรรมะเอาไว้ธรรมะเป็นเพลงใช่ไหมน่ะพุทโธธัมโมสังโฆเป็นของดีนั่นน่ะมีลาขึ้นเนี่ยเห็นไหมก็พูดเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเพลงภาษาอังกฤษก็มี นั่นน่ะสวัสดีไทยแลนด์นั่นน่ะใช่ไหมกูดมอร์นิ่งสมัยไทยแลนด์นั่นน่ะใช่ไหมโยมท่านพูดให้คนเนี่ยปลุกใจเด็กๆนั่นแหละเด็กๆมันไม่ฟังธรรมะให้มันฟังเพลงนะเพลงธรรมะนั่นน่ะนั่นแหละเราไม่เกิดมาไม่เป็นทาสของใครเพลงรัตการที่ห้าเนี่ยเขาก็ไม่เอามาเปิดปลุกใจใช่ไหมนั่นน่ะไม่เปิดไอ้ของดีไม่เปิดนั่นน่ะเปิดใจที่ไม่ดีนั่นน่ะใช่ไหมนั่นแหละก็เลยนี่แหละพอทุกข์กันทั้งเมืองทั่วโลกแล้วก็มาร้องไห้ใช่ไหม
มาจับกลุ่มร้องไห้กันดีกว่ากอดคอกันตายนั่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกใช่ไหมโยมสาระเห็นไหมสาระวโนทยานมันไม่เกิดนั่นเนี่ยมันไม่เกิดแบบพุทธเจ้าหมดท่าเลยเนาะถ้าเราไปหลงธรรมชาติแบบเนี้ยนั่นเนี่ยโอ้มันเจริญทุกอย่างเลย นั่นเห็นไหมเจริญแต่ด้านวัตถุแต่คุณธรรมเนี่ยเขายังไม่ได้พัฒนาของเขาเลยนั่นเนี่ยต่างชาติบางคนจึงบินมาภาวนาเนี่ยนั่นเห็นไหมนั่นน่ะนกต่อใช่ไหมมาต่อไปนั่นน่ะเอาเหมือนจุดนั่นน่ะจุดใต้ จุดเทียนไปรู้จักตุดไปสว่างประเทศของเขาแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตะวันตกนั่นนะน่ะขึ้นทิศตะวันตกพระอาทิตย์หรือว่าดวงเดือนไปขึ้นทางตะวันตกต่อไปนะพวกเราสัก เขาไม่เข้าวัดอะเฮ้มันจริงหรือเปล่าบุญเฮ้ภาวนามันจริงหรือเปล่านั่นน่ะมันเห็นจริงหรือเปล่านั่นน่ะจังวานั่นน่ะที่หลวงพ่อตาว่ามันจริงหรือเปล่านั่นน่ะหลวงพ่อชาจนไปถึงไหนแล้วเห็นไหมแต่ก็ยังมัวเมาบางคนเนี่ยเห็นไหมหน้าวัดก็กินเหล้ากันนะ นั่นมันยังจังว่ากันอยู่นี่เห็นไหมชาวไทยจึงว่านี่แหละแล้วก็บอกว่าเราเป็นพุทธนั่นนะเราเป็นพุทธนะนั่นแหละมันเป็นพุทธแบบต้นไม้พุทธไม่พุทธไปไหนไม่ได้นะพุทธต้นไม้อ่ะใช่ไหมพุทธสอนพุทธไอ้ดอกเดียวนั่นนะไอ้ใบเดียวอะไรมันมันไม่ใช่พุทธที่นั่นพุทธสวรรค์นิพพานนั่นน่ะพุทธแบบพวกนักปฏิบัติธรรมใช่ไหมโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะลองนึกดูอย่าไปบ่นอย่าไปบ่นว่าขายไม่ได้อบเอาไว้ลำไยเนี่ยอบแห้งเอาไว้นะพยายาม ทำที่อบแห้งให้ได้ถ้าต่อไปเห็นไหมนี่แหละเราไม่ขายนั่นแหละเราก็แม่พ่อค้าคนกลางมาขูดเราใช่ไหมนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงเราเอาไว้กินกันนั่นแหละทำไมจะพ่อค้าคนกลางเนี่ยเห็นไหมกูไม่ต้องปลูกอะใช่ไหมจีนบอกว่ามีเท่าไหร่ซื้อหมด อาหารไทยผลไม้ไทยอ้าวก็มันซื้อมา500มันจะขาย600ก็ได้มันไม่ต้องใช้เสียมใช้พั่วไม่ต้องใช้อะไรลดเลย มันลดด้วยปัญญาใช่ไหมนั่นน่ะมันปลูกเอาไว้เขาบอกว่าปลูกไว้เป็นกิโลเลยน่ะร้านผลไม้ไทยอ้าวทุเรียน เป็นหมื่นๆกูก็ซื้อกูขาย15,000จะทำยังไงใช่ไหมเศรษฐีกินนะใช่ไหมนั่นน่ะคนต้องบินมากินประเทศเขาเนี่ยเขาจึงอยากจะมาซื้อที่ประเทศไทยปลูกใช่ไหมเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนคนลำไยหมดปลูกมันไว้เถอะเอาไว้กินก็ยังดีใช่ไหมนั่นน่ะ อาตมานี่อยู่กับสวนลำไยอยู่กับสวนมะม่วงส้มโอเห็นไหมของปลูกไว้หมดใช่ไหมของปู่ย่าตายายส้มโอต้นเท่านี้ใช่ไหมโยมปลูกไม่รอบนะพอเวลาตอนนั้นเราเด็กๆก็ไม่มีกล้องแต่มันเก็บไว้ในใจ มันจำได้ใช่ป่ะลูกมันเต็มต้นเลยต้มโอ
เนี่ยมีมะพร้าวมีชมพู่มีมะม่วงเนี่ยนะโปกมันไว้เถอะนั่นแหละประเทศอื่นจะต้องมาพายเรือมาใช่ไหมมาขอซื้อเราไปกินถ้าไม่มีเครื่องบินนะนั่นเห็นไหมโยมฟักแควงแตงโมนั่นแหละชัยโยโหฮิ้วนั่นแหละที่เพลงมันร้องใช่ไหม มีหมดสมัยก่อนที่มันเยอะใช่ไหมโยมพอกล่องเป็นมะเร็งโยมย่าเขาก็ขายเลยขายรักษาเห็นไหมมะเร็งมันไม่หายอ่ะมันต้องกินยาไทยสมุนไพรนั่นแหละคีโมเท่าไหร่น้อยที่จะหายนั่นแหละ แล้วกิโมไม่รู้กี่แสนยี่สิบล้าน50 ล้านก็ได้ขออย่าให้ตายเถอะนั่นเห็นไหมเขารวยไอ้พวกเราหมอต้องก็ซิปเลยเอากลับไปเถอะโรคนี้มันไม่หายมาตายบ้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าปานาติบาป ฆ่าไก่ฆ่าเป็ดนี่แหละขี่คอใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เวลานั้นคนต้องเจาะคอนึกถึงว่าเออนั่นแหละเราฆ่าเป็ดฆ่าไก่กันนั่นน่ะเรานึกเลยโอ้โหของเราตอนบุตรจีนก็ฆ่า เลี้ยงลูกหลานนั่นน่ะฆ่าเป็ดฆ่าไก่กันอะไรกันนั่นน่ะทำบุญสุนทานไม่รู้ไงไม่รู้ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำบุญนึกว่าได้บุญนะนั่นน่ะฆ่าชีวิตเก่าเนี่ยคนมีบุญก็ไปซื้อเอาที่มันตายนั่นน่ะเห็นไหมไม่สั่งเขา หลวงพ่อนั้นบอกผมไม่อยากไปกินหรอกภัตตาคารบัวมันฆ่าปลาให้เรากินนั่นน่ะเห็นไหมไปขี้เขาก็บาปอีกเห็นไหมเราก็เป็นเจ้าของนั่นน่ะสั่งเขาฆ่านั่นน่ะเออหลวงพ่อนี่ท่านก็ดีนะมันบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวมันเอา นั่นน่ะเราก็สลดใจนะกินก็สลดใจนั่นน่ะเห็นไหมมันละเอียดเหลือเกินนะชาวพุทธเนี่ยเห็นไหมทำอะไรก็บาปทำอะไรก็บาปศาสนาอื่นบอกว่าล้างบาปได้ล้างบาปได้คือการไม่ไปทำบาปนั่นน่ะเดินไม่เดินไปทางนั้น แต่ล้างไม่ได้มันไม่มีใครอ่ะพระเจ้าองค์เดียวเหนื่อยตายสิไปล้างให้คนโน้นคนนี้ใช่ไหมนั่นแหละล้างไม่ได้อ่ะพุทธเจ้ายังล้างให้เราไม่ได้พุทธเจ้าว่าห้ามไปนั่นนะห้ามไปวิรัตอย่าไปนะนั่นแหละพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ไปขึ้นต้นงิ้วนั่นแหละเห็นไหม เราก็ไปชอบนั่นแหละไปหลอกผู้หญิงไปหลอกผู้หญิงผู้ชายกันพุทธเจ้าพวกแล้วทีนี้ห้ามพวกเราไม่ได้นั่นแหละเห็นมามันเหมือนกับว่าตำมองเก่าพอตำเขาแล้วนั่นแหละมันสนุกเห็นมาก็เลยนั่นแหละไปขึ้นอยู่นั่นน่ะเพลินเลย ไม่ขึ้นโยมมาบานก็ออกแทงให้หนามมันก็งอขึ้นงอลงหงามมันทันสมัยนั่นน่ะยาว16 องคุลีนั่นน่ะโอ้โหลองดูสิ16 นิ้วนั่นน่ะองคุลีก็เหมือนข้อนิ้วหนึ่งนั่นน่ะเห็นไหมคนมันเห็นมันก็ไม่อยากขึ้นหรอกไม่ขึ้นหมาก็กัด หมาโรคทิพย์มันก็กัดเห็นไหมขึ้นไปก็เจ็บมันแทงเอา
ก็ลนมาตายเดี๋ยวก็ฟื้นอีกจนกว่าจะหมดกรรมโอ้โหเห็นมาจึงมาว่ามันจริงหรือเปล่าตรงนี้นะนั่นแหละไอ้คนไปเห็นเนี่ยกลัวเลยนั่นแหละเหมือนที่ว่าไอ้คนนี้มันชอบด่าแม่ด่าพ่อมันปากจัด ทีนี้หลวงพ่อถนอมอยู่ว่างๆไปพาคนไปนั่งไปนั่งท่านก็แนะให้ให้เด็กคนนี้มันสงบเขามันก็ร้องไห้ใหญ่ร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมาเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินทำไมอ่ะพอออกมาเขาแทงหนูที่เขาล่ามโซ่หนูเอาไว้ โยมบาบานรามโซ่เอาไว้นั่นแหละแทงไปไหนก็ไม่ได้ทีนี้ก็ด่าพ่อด่าแม่เลิกเลยไปเห็นเอาเองนั่นแหละถ้าเห็นแล้วบางคนเนี่ยมันก็กลัวบาปเลยเหมือนที่บอกว่าหนูยังไม่ตายทำไมโยมบาบานมาหั่นศพหนูล่ะเอาน้ำเหลืองน้ำเลือด ก็ไกลปากนั่นน่ะเขาบอกว่านั่นน่ะมันเป็นนิมิตมันฝันเห็นนิมิตเนี่ยถ้าเราไม่มารักษาศีลไม่มาแก้นั่นน่ะเราตายไปมันจะไปนั่นน่ะโยมบาบานหั่นตัวเอาที่กระทำเหมือนเลื่อยนั่นน่ะนั่นน่ะ เดือยเหมือนเราเลื่อยฟืนนั่นน่ะนั่นน่ะท่านทำเป็นให้เราดูน่ะเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่านั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นโลกทิพย์นั่นน่ะมันอยู่ใกล้ๆพวกเรานี่แหละชัยภูมินั่นน่ะมันเป็นนรกของทั่วโลกนรกของทิพย์อ่ะมันก็อยู่กับมนุษย์นั่นน่ะ เมืองชัยภูมิหลวงปู่ก็บอกกันเนี่ยท่านเห็นหลวงปู่จันทาก็บอกให้ฟังว่าชัยภูมินั่นน่ะนรกทั่วโลกอ่ะมันมาตกนรกมันมาเร็วนะแดนเดียวกันแต่ใครทำกรรมหนักมันก็กลับมาบอกให้เราไม่ได้นั่นน่ะที่หลวงปู่จันทาไม่เป็นหนังสือเห็นไหม สงสารพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเราทำไร่ทำนาเห็นไหมพ่อแม่ไปอยู่ไหนเนาะก็ไปค้นหาดูในโลกสวรรค์ก็ไม่เจอนั่นแหละโลกพระพรหมก็ไม่เจอไปดูไปค้นหาในนรกเจอนั่นแหละก็ต้องไปเทศให้พ่อแม่ฟังเรื่อย พ่อแม่จึงกลับมาได้นั่นน่ะลาละนะพี่น้องฉันจะได้ไปเกิดแล้วโอ้โหไอเหมือนภูเขามันเลื่อนออกอะนรกอะเหมือนดังเหมือนฟ้าผ่าน่ะพอเปิดนรกก็เห็นเลยมนุษย์เมืองมนุษย์นั่นน่ะเห็นมาแกบอก แล้วแกก็บอกว่าเออกลับไปนะไปเกิดทางนู้นแหละไปเกิดที่อุดรก็ได้ที่มีพระกรรมฐานเยอะๆจะได้ไปทำบุญสุนทานนั่นเห็นไหมตั้งแม่วิญญาณแม่ให้ไปเกิดนั่นเห็นไหมพระอรหันต์นะที่บอกว่าสำเร็จอรหันต์นั่นน่ะ จะโปรดพ่อแม่ได้พระธรรมดามองไม่เห็นเนี่ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ไปไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมน่ะหลวงปู่ท่านภาวนาท่านนั่นน่ะจิตท่านสะอาดนั่นน่ะตาท่านเห็นไหมตาทิพย์ปู่ทิพย์เกิดขึ้นนั่นน่ะ หลายองค์นั่นน่ะที่หลวงปู่หลวงพ่อวันเห็นไหมหลวงพ่อวันหลวงพ่อจวนที่บอกว่าภรรยาชาตินั้นไป
ไปมีชู้ไงก็ไปเป็นเปรตน่ะหลวงปู่ต้องไปโปรดน่ะในนรกเห็นไหมน่ะท่านทำภาพเอาไว้น่ะภาพที่กระเบื้องน่ะหลวงปู่ไปโปรดเห็นน่ะนี่แหละจึงบอกว่า ไอ้จิตนี่เนี่ยมันติดมันติดมานั่นแหละมันหลงกันมาเห็นไหมมันเจ้าชู้กันมามันก็พากันไปขึ้นต้นงิ้วกันนะผู้หญิงชวนผู้ชายขึ้นนั่นแหละคนไหนทำก่อน คนไหนชวนก่อนคนนั้นแหละเป็นคนชวนกันไปขึ้นต้นไม้ต้นงิ้วนั่นแหละต้นงิ้วมันหมดไปแล้วเราไปชวนโยมพบานโค่นต้นงิ้วอุบายเดี๋ยวเราตายแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องไปขึ้นต้นงิ้วเราต้องไปหลอกโยมพบานกินเหล้ากันก่อน พวกขี้เมานะเนี่ยธรรมะของพวกขี้เมาหลวงพ่อจะนองเดินเข้าใจเราเห็นไหมโอ้โหหมดไอ้ต้นงิ้วก็เอามาต้มเหล้าซะแล้วไปโค่นมาต้มเหล้าหมาที่มันกัดวิญญาณก็ ไปชวนโยมพระบาลเอามาแก้มเหล้าหมดแล้วเราตายก็ไม่มีนะเห็นไหมนั่นคุยกันสนุกสนาน นิทานของคนกินเหล้านั่นนะโอ้นั่นนะไปโค่นมันมาทั้งหมดแล้วทำไมทำมาโอ้โหนี่ถ้าเราถ้าพ่อตายนะเองเอาฝันเอาเลื่อยไปด้วยนะ ใส่ลงไปด้วยเดี๋ยวข้าจะไปโค่นต้นนิ้วอะไรตาอะไรที่ไหนได้ลูกเอ้ยไปขุดออกทีหวานมันฝันหัวเราทุกวัน นั่นเห็นไหมวิญญาณมันยึดถือไงว่าเอาฝันเอาเลื่อยเป็นสารณะนั่นเห็นไหมโยม ทีนี้มันก็นึกว่าคิดไว้ไงนั่นแหละไม่ได้คิดว่าจะไปสวรรค์ไม่ได้คิดว่าจะเอาดอกไม้ไปบูชาพระจุลามุนีเห็นไหมมันก็เลยคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นนะท่านมโยมคิดเอาไว้นั่นแหละเราไม่ต้องกลัวเราเก่งยิ่งกับปาวุ้นจิ้นนี่แค่ว่า นั่นน่ะแกงโยมพบาลไม่ได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะโยมพบาลก็มีบุญนั่นน่ะเขาเป็นเทพนั่นน่ะเขาจับแขนไว้หมดแรงเนี่ยโกเดียนเห็นไหมโกเดียนเตะต่อยก็ไม่ถูกนั่นน่ะสู้โยมพบาลไม่ได้เรียกให้คนช่วยโอ้ยคนมาทั้ง ว่าต้องหลายคนเราก็เรียกไปเถอะคอแห้งไม่ได้ยินกันเลยช่วยเราไม่ได้เลยเพื่อนบ้านเห็นไหมนับถือกันอย่าตายแต่เวลาจะไปเรียกหาเพื่อนให้ช่วยจะมาสู้กับโยมพบาล จะหาเรียกไม่ได้ยินนั่นน่ะ เห็นไหมมันไปโลกทิพย์ซะแล้วทีนี้ก็เอ้าหมดกำลังใจสู้ไม่ได้ไปก็ไปนั่นน่ะไปพอบอกไปก็ไปเหาะไปเลยไปก็โยมบวบบานนั่นน่ะพักเดียวมาถึงแล้วที่ตลาดพันห้องเห็นไหมโอ้โหผู้คนยังต้อง ยังต้องเปิดบัญชีดูว่าศาลเทวโลกเห็นไหม
ใครทำบุญยังไงใครทำบาปยังไงนั่นเห็นว่าก็เดียนรอก่อนนะเดี๋ยวเขาไปเปิดบัญชีแล้วแกก็มาก็แล้วกันเขาเรียกก็มาเปิดไปเปิดมาก็เดียนคอแห้งแล้วไปลุงก็มาด้วยกินข้าว อยู่กินข้าวกินน้ำอยู่ใช่ไหมทีนี้เกิดในนั่นติเกิดก็เดียนคอแห้งก็พิศาจะเลยมานั่งกินข้าวกับลุงดีกว่าไปหยิบข้าวกินก็ร้อนไปหยิบน้ำกินก็ร้อนกินไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ โอ้ของมาที่นี่ของใครของมันนะบอกให้กันกินไม่ได้นะบุญมันเกิดจากบุญที่ทำมาไว้ทีนี้ไอ้ทางโลกเนี่ยแบ่งกันกินได้อนุญาตกันกินได้นั่นกินไม่ได้นั่นเห็นไหมซื่อตรงความดีซื่อตรง นั่นเห็นมาเป็นอย่างนั้นนะโยมทีนี้ก็ตายแล้วสิของโกเดียนนู่นไอ้กองกิมจี้ไทโป้นั่นกระดาษเงินกระดาษทองเผามานะมีมันก็ไปอยู่บนนู้นเหมือนกันไปคอยโอ้โหตายแล้วกินกระดาษไม่ได้กินขี้เถ้าไม่ได้ร้องไห้ กลับมาได้นะโอ้โหเองนี่ทำตีตัวเนี่ยโกเดียนผู้หญิงไปเอาโกเดียนผู้ชายไปจับผิดตัวมาใช่ไหมโยมนั่นน่ะเฮ้ไปรีบเอาไปส่งเขาก็ไม่อยากมาส่งนะโยมบาลเพื่อเจ้าหน้าที่เห็นไหมยมทูต เราก็ไม่อยากมาตรงอ่ะเวลาไปต้องไปขอร้องนายของเราต่ออนุญาตหรือเปล่าไม่รู้นั่นนะเห็นว่าบางคนทีนี้ก็ไปเดินไปเดินไปไปใกล้บ้านมีเหมือนมีที่คงไฟมันนอนอยู่มีน้ำ ทีนี้โกเดียนหิวน้ำก็ก้มลงไปดื่มน้ำยมบาลก็ถีบเลยผักอะไรเงี้ยเข้าไปในตัวนักแกนั่นน่ะเหมือนอย่างนั้นน่ะทีนี้แกก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นได้สติแกก็เอาแขนนี่เคาะไม่มีแรงเคาะเพื่อ กำลังสวดมนต์ผีโกเดียนหลอกแล้วผีโกเดียนหลอกเร็วเหลือเกินดุเหลือเกินนี่ก็เอ๊ะเคาะเรื่อยหรือโกเดียนมันจะฟื้นวะโกเดียนคนเดียวเราต้องเต็มบ้านเอาดูสิเพื่อมันจะฟื้นเอาคนไม่กลัวกัน เข้าไปเปิดผ้าดูตอนนั้นยังไม่ค่อยได้ปิดตะปูอะไรฝาลงเอาไปเปิดคนโน้นคนนี้ก็กลัวก็เกาะท้ายมาทำแบบงูกินหางเกาะมาดูอยากเห็นทีนี้ก็หิวน้ำก็เดียนตื่นขึ้นมาหิวน้ำคอแห้ง ทีนี้ก็โอ้ยโกเดียนไม่ตายก็ดีใจนั่นน่ะพระนี่บางองค์นะไปตรวจพระนี่เนี่ยพระตายพระก็ฟื้นพระนี่วิ่งเร็วกว่า โดดเร็วลงเร็วกับญาติโยม กลัวผีเห็นไหมสวดมนต์เขาก็เคาะแบบนี้นะ
พระนิวิ่งก่อนนะโยมนะเห็นว่าบางที่แบบโกเดียนนี่แหละฟื้นขึ้นมาเห็นว่ากำลังเล่าให้พี่น้องฟังนั่นน่ะโกเดียนบอกว่านี่ไปเห็นอะไรมามั่งอะไรตาอะไรวันนี้วัวไม่พูดหรอกวัวจะตายต้องเอายาบำรุงหัวใจมาฉีดให้อะไรตาอะไร เพราะนั้นโกเดียนไม่พูดหรอกวันหลังแต่ให้เราแข็งแรงก่อนวันนั้นวันนี้ค่อยมาฟังนะฟังทีเดียวกันให้หมดนั่นน่ะตำบลอะไรตาอะไรเห็นมาโกเดียนก็เล่าบอกว่าเห็นหมดนั่นน่ะทำอะไรไว้เห็นหมดโกเดียนก็เลยต้องกันนะไม่ว่าเลย ทำบุญสวนเปล่าไหว้พระเจ้าดีกว่ากลับมาได้กินนั่นแหละพระแกกินแล้วก็ขี้เกียจกินแล้วก็นอนสู้เราเป็นเท่าแก่ลงสีรวยกว่านั่นแหละเห็นมาทำไปทำมาโกเดียนไปถือศีลทุกวันพระเลยสองคนผัวเมียเห็นไหมนั่นแหละยอมเลย นั่นน่ะถ้าไม่เห็นนะไม่เห็นก็ไม่ทำมาสินะนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเห็นนรกไม่อยากไปนรกนั่นน่ะคนเห็นสวรรค์อยากไปสวรรค์แต่ถ้าคนนั่งเห็นบ่อยๆไม่อยากไปละอยากไปเป็นเทพเป็นพรหมอยากไปนิพพานนะโยมนะเฮ้มันต้องมีอีกมันต้องมีอีก เนี่ยกิจยังไม่หมดเนี่ยหลวงปู่มั่นได้ถึงชั้นสี่ชั้นสามแล้วคุณธรรมยังไม่พอต้องทำให้เสร็จกิจก่อนนั่นแหละญาณขยันมันเกิดเลยพวกปฏิบัติได้ใช่ไหมใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยไปหมดอะกว่ามันจะได้โสดา ญาณขยันมันเกิดนะโยมนะนั่นนะถ้ามันไม่เกิดนี่นะมันก็เหมือนคนเมานั่นนะเห็นไหมทำให้คออ่อนคอพับไปอะไรตาอะไรอยู่นั่นนะมันก็โยกไปโยกมามันไม่ยอมนิ่งไงถ้าใครได้นั่นนะเหมือนสนเข็มนั่นนะใช่ไหม ร้อยเข็มนั่นแหละแหมมันตาก็ไม่ดีนะร้อยก็ไม่เข้านั่นแหละคนภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าจิตสงบนั่นแหละนั่นแหละท่านบอกว่าพระนิพพานเหมือนพาเต้นผมพาซีนั่นแหละมันยังลอดประตูนิพพานไม่ได้นั่นน่ะต้องละเอียดกว่านั้นอีกเห็นมาจิตเนี่ยนั่นฟังใหม่นั่นน่ะท่านบอกว่าให้ฟังนั่นน่ะอะไรอ่ะที่เขามาอ่านให้ฟังนั่นน่ะที่บอกว่าที่โยมคนนั้นแกอ่านเอาไว้อ่ะแกอ่านพระสูตรตอนเนี้ย ให้ฟังบ่อยๆแล้วมันจะได้เข้าใจนั่นน่ะเห็นไหมเมืองผีเมืองคนเมืองอะไรตาอะไรน่ะที่ก็บรรยายเอาไว้เนี่ยน่าฟังมากนั่นน่ะเห็นไหมเห็นว่าบางคนเนี่ยฟังแต่เพลิดเพลินไปทางอื่น นั่นเห็นไหมฟังเพลงฟังอะไรฟังธรรมะบางคนไม่ฟังใช่ไหมฟังแล้วก็จำไม่ได้โยมบางคนบอกว่าตอนที่ฟังเนี่ยตั้งใจฟังไม่ปรุงแต่งไปแล้วมันเหมือนอัดไว้ในใจให้ทำไมเธอจึงจำได้หมดเอามาเล่าได้
ที่ตอนที่หลวงพ่อสนองพูดเราตั้งใจฟังเราจะไม่นึกไปอย่างอื่นนั่นแหละเวลาพูดได้หมดเวลาครูบรรยายก็ทำให้การบ้านอะไรก็ดีไม่ตั้งใจฟัง ทีนี้คุณครูบอกว่าคุณครูพูดอะไรจำได้ไหมไม่ได้หรอกนั่นน่ะเพราะมันไม่ตั้งใจฟังเทปมันอัดไม่ได้เทปของวิญญาณเนี่ยนั่นเห็นไหมบางคนที่บอกว่าพระอานนท์ก็ดีพระอุบาลีพุทธองค์พูดเอาไว้อานนท์มาพูดให้อุบาลีฟัง อุบาลีเป็นเหมือนเทปเห็นไหมทีนี้ก็ต่อกันพระอรหันต์จำได้หมดนั่นน่ะเหมือนเทปที่บอกว่าอัดเอาไว้ในใจพอ200 กว่าปีกลัวจะลืมก็คิดเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเห็นไหมแต่เป็นภาษา สังกกิจเนี่ยที่เรียกภาษาพัมมีนั่นน่ะภาษาพัมมีเนี่ยจะนั่นแหละในพลเซอร์เชมเมงแฮมเนี่ยแกไปแปลเสาอโศกเนี่ย7 ปีตัวหนังสือเขียนไว้ไม่เยอะหรอก ไปเรียนถึง7 ปีถึงจะถอดคำพูดว่าตรงนี้เป็นสถานที่เป็นลุมพินีลุมพินีเดย์พระพุทธเจ้าเกิดตรงนี้ปักเสาเอาไว้แล้วก็ไปอาบน้ำเทวดาเนี่ยเอาไปอาบน้ำ เร็วมากนะแล้วก็เอามาคืนให้นั่นน่ะเอาไปพอคลอดแล้วก็ไปอาบนั่นน่ะเห็นไหมแล้วทีนี้คนก็บอกว่าเฮ้มันเป็นไปได้เหรอมนุษย์เดินได้เกิดมาเดินได้อ้าวไอ้เก้งไอ้กวางมันเกิดเดี๋ยวเดียวมันเดินได้เห็นไหม มันยังบุญน้อยกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าทำไมจะเดินไม่ได้ก็ท่านมีบุญนะเห็นไหมพระศิวลียังเดินได้อยู่ในท้องเห็นไหมอยู่ต้อง7 ปีพอคลอดออกมาวันนั้นก็มาใส่บาตรพระน่ารักนะเด็กคนนี้ออกมาก็อยากทำบุญใส่บาตร ก็อยู่ในท้องตั้ง7 ปีนั่นแหละเห็นป่ะป้าก็เลยพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรก็ชวนนี่นะชวนไปบวชนะแล้วแต่แม่นะพ่อแม่ท่านอนุญาตนั่นแหละเอ้าถ้าลูกอยากบวชแม่ก็อนุญาตให้บวชเนี่ยมาเป็นปฏิวลีใช่ไหมนั่นนะ เหมือนพระอุปคุตนะเห็นไหมท่านถ้าลูกของโยมคลอดเมื่อไหร่โตแล้วอาตมาขอบิณฑบาตนะไปบวชสักองค์หนึ่งนะลูกของโยมจ้าจ้าจ้าแต่ทีนี้เอ๊ะน่ารักทุกคนไม่ได้ไปบวชสักที จนมาถึงอุปคุตนะพระอุปคุตนะนั่นแหละพระบัวเข็มนะที่พม่านับถือแล้วนั่นแหละทีนี้ก็เอ๊ะรับปากกับพระต้องหลายองค์แล้วไม่ได้ไปบวชทีนี้อุปคุตนั่นแหละได้ไปบวชเห็นไหมต้องให้ไปบวชนั่นแหละ คุณแม่ก็คุณพ่อก็อนุญาตให้ไปบวชบวชโอ้โหมีฤทธิ์เนี่ย
มีฌานมีฤทธิ์ชอบอยู่ธรรมะจะไปอยู่ตำปาตำดงดำในเห็นไหมไปอยู่ถึงบาดาลเลยเขาเรียกว่าก้นสะดือของทะเลนั่นเห็นไหมโอ้โหไอ้พวกเรานี่ดำกันเข้าไปดิ ดำไม่ถึงก็แล้วกันแต่ฟ้าอุปคุตไปอยู่ได้เห็นไหมแค่องค์นี้เขาประชุมกันไม่มาต้องทันกรรมเอาไว้ต้องเหมือนน่ะมีโทษประชุมเรียกประชุมแล้วไม่มาไม่มาองค์นี้ต้องให้ช่วยศาสนาจนหมดศาสนาพุทธเจ้าอุปคุตถึงจะได้นิพพาน เห็นไหมท่านอาบัวเข็มเนี่ยโยมลองนึกดูสิอำนาจฌานอำนาจกุศลอยู่ได้เห็นไหมนี่มันกลับของใครแล้วเนี่ยหลับอยู่หลับอยู่ในฌานเห็นไหมโอ้นี่มันจนพระโคดมแล้วโอ้อย่างนี้เราไปเถอะ เราดับดีกว่าไปเถอะนะไม่ต้องฉันข้าวเลยเห็นไหมพอนั่นแยกรูปแยกนามก็ไปเลยเนี่ยต้นบัญญัติใช่ไหมโยมทีนี้คนรุ่นใหม่ๆไม่ได้ปฏิบัติมันจะเชื่อหรือโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันยังไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าแต่ พระนั่งเป็นกับกับรั้วนอนอยู่จนใบไม้ท่วมนั่นอยู่ในป่านั่นน่ะลุกขึ้นมาโอ้โหนี่มันเลยกลับของพระโคดมไปแล้วไปถึงมาถึงพระโคดมแล้วอะไรตาอะไรนั่นน่ะอยู่ต้องไอ้กองหนึ่งแล้วเงี้ยนั่นน่ะคุณโยมนี่แหละอำนาจ ปฏิบัติธรรมแน่ล่อเลี้ยงไม่ให้สัตว์ยุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมไม่ตายด้วยเห็นมานั่นแหละเหมือนนั่นแหละใครทำได้มันก็จะเป็นได้ถ้าทำไม่ถึงมันก็ไม่ถึงอ่ะเราก็คุยกันอยู่นี่แหละกินข้าวกันอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้กินทิพย์สักทีนั่นเห็นมา ท่านอิ่มทิพย์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินข้าวไทยไม่ต้องกินข้าวแขกใช่ไหมนั่นน่ะท่านอิ่มทิพย์พวกปฏิบัติได้นั่นน่ะน่ะหลวงพ่อสนองจึงอดข้าวได้เป็นเดือนเดือนนั่นน่ะเอ้าพระมหากัสสปะ4 ปีอ่ะ เข้าฌานอยู่เห็นไหมกษัตริย์จะนิมนต์ไปทำบุญท่านก็ไม่อยากไปเอาเห็นไหมเขาก็มาเชิญไปท่านก็ไม่ไปเรานี่เรามันไม่มีบุญเนาะที่จะเอาพาอรหันต์องค์นี้มาทำบุญนะเขาจึงเอามาแสดงหนังพระมหากัสสปะ เขาเรียกว่าอรหันต์ตั้งมอเนี่ยไปเผยแพร่เมืองจีนคนจีนคนขาวกับคนดำมันก็ไม่ชอบกันใช่ไหมก็เดินดูถูกพอข้ามเรือไปลูกเขาตกน้ำลอยน้ำไปไม่มีใครช่วยได้ก็ร้องไห้กันไป ทีนี้ก็อรหันต์ตั้งหมอก็วิ่งบนน้ำเลยนะเหมือนไปเอามาได้ไปอุ้มเด็กมาให้ได้โอ้โหทีนี้นะดูถูกไม่ได้เนื้อมนุษย์นะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมถ้าไม่มีฤทธิ์จะไปเผยแพร่ยังไงนั่นน่ะไปเผยแพร่ต้องมีบุญมีฤทธิ์ใช่ไหม
คนอินเดียเนี่ยต้องมีฤทธิ์นะถ้าดำดินไปได้เนี่ยแม่โว้ยนะแม่เจ้าโว้ยจะไปกี่ประเทศก็ได้ใช่ไหมโอ้คนนี้ดำดินได้องค์นี้วิเศษเหลือเกินใช่ไหมนั่นแหละให้สิ่งอย่าเชื่อถ้าไม่ใช่ญาติกันนะไม่ค่อยเชื่อหรอกคนอินเดียนั่นแหละเห็นว่า กลัวหลอกเพราะว่าใครหลอกอินเดียได้เขาเสียใจถ้าเราหลอกเขาหลอกเราได้เขาดีใจเองแน่มาก หลอกขายคนไทยได้เห็นไหมเหมือนยังไปอ่ะ4-5 บาทบางทีมันขายเป็น100โอ้โห ทีนี้โดนเข้าไปแล้วเงียบสินะนั่นน่ะใครพูดไม่เชื่อไงเราเก่งนั่นน่ะแบบนั้นน่ะเขาก็ดีใจถ้าเขาหลอกเราได้นี่น่ะเพราะฉะนั้นน่ะโยมบุญกุศลเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบจริงๆนั่นน่ะ กว่าเราจะเชื่อเราก็เห็นอีกนะเราไม่ต้องเชื่อไงครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องเชื่อเราแต่ทำไปเถอะทำไปอดข้าวไปลองดูมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะบุญบารมีท่านน่ะพอท่านทำได้แล้วไม่ต้องเข้าห้องวันนี้ไม่กินข้าวจะกินข้าวอยู่แล้ววันนี้ไม่ต้องกินข้าว ทำบุญให้แม่วงกตเยอะๆแต่พวกเราก็ฉันใช่ไหมทานข้าวกันแต่หลวงพ่อป่วยก็ยังอดข้าวได้เห็นไหมเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าผู้มีใจทิพย์มีบุญทิพย์นะพระอริยเจ้านั่นน่ะเรื่องกินไม่สำคัญนะนั่นน่ะตอนเด็กๆนะ จะชอบพูดเรื่องกินอะไรเรื่องตายเรื่องเล็กเรื่องอะไรเรื่องตารางเรื่องเล็กเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กเนี่ยอะไรต่ออะไรก็พูดนะตอนเด็กๆพูดคำฝันเด็กๆเนี่ยตอนนั้นเห็นไหมมันไม่ได้เห็นความเจ็บ ที่มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมถ้าใครตีเอาแทงเอาโอ้โหมันเจ็บเนาะการเบียดเบียนถึงกันและกันนะมันไม่เคยไงนะเหมือนที่ว่าคนเนี้ยมันอยู่บ้านมันก็ไปหลอกแม่ยายไปหลอกลูกสาวเขา พอมันคิดอยากจะไปเป็นโจรมันก็ฆ่าหัวหน้าโจรซะมันก็เลยกลายเป็นเป็นโจรใหญ่ซะเองเป็นหัวหน้าโจรซะเองหัวหน้าเสืออะไรเงี้ยน่าเห็นไหมคนตัวตายเนี่ยมันก็เอาความดีเข้าตัวแหมไม่มีใครนะ ซื่อสัตย์เท่ากับคนนี้ทั้งที่คนนี้รักยิงหัวหน้าจะตายโอ้ยผมไปไม่ได้หรอกเรามาด้วยกันเราต้องตายด้วยกันทั้งที่ไปฆ่าเขาแล้วไปยิงเขาไว้เจ็บเป็นนะจรมันก็ตายจรมันก็สรรเสริญนึกว่าคนนี้ดีแต่ที่ไหนได้มันจะเผด็จ ศึกเนี่ยเป็นหัวหน้าตัวเองโอ้โหฟังแล้วนะไม่มีดีเลยไอ้คนนี้อยู่บ้านก็ไม่ดีฮะไปอยู่เมืองผีก็ไม่ดีไม่ได้ทำความดีให้โยมบาปได้ดูเลยใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยไม่รู้จะไปประเด็จศึกอะไรโยมบาปใช่ไหมเพราะมันไม่เห็นนั่นเนี่ยเพราะมันไม่เห็นบาป
พระพูดให้เราฟังเรานึกนะมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ทำความดีเนี่ยมันน่ากลัวมากเหมือนเรื่องของเว้งอ่านแล้วสงสารเนี่ยสงสารทหารเล็กใช่ไหมเดินกันไปแล้วสมัยก่อนไม่มีถุงพลาสติกนะเปียกฝนเปียกฟ้านะเห็นไหมลำบาก นี่ยอมลองนึกดูสาธุนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันน่าสงสารนั่นแหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมเราอ่านแล้วสลดใจนั่นแหละเกิดจากมานะทิฏฐินั่นแหละความเห็นถูกเห็นผิด ของหัวหน้าใช่ไหมอะไรเอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละทำยังไงเราจึงจะเป็นยอดมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมทำยังไงมันจึงจะมาค้นบัลลังก์เราไม่ได้เห็นไหมก็ต้องเอาละของแบ่งก็เสียใจไงบอกให้ทำก็ไม่ทำนั่นแหละ เราตายตายเพราะเล่าปี่ใจดีนั่นเห็นไหมถ้าเชื่อของเบ้งยึดได้หมดนั่นไปทำมาทำงานไม่สำเร็จนะของเบ้งเห็นไหมเนาะอะไรอ่ะพวกเป็นหนองคิดได้แต่ทำไม่ได้แต่เราปี่ไม่นั่นเราปี่ใจดีเดี๋ยวก็จะหาว่า เย็ดพี่น้องก็ไม่รักกันอะไรต่ออะไรเห็นนะนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมเบียดเบียนกันเนี่ยจึงไม่ยอมที่จะลดลาวาศอกนั่นแหละมนุษย์เห็นไหมจึงบอกว่า เราเป็นเมืองที่ประเสริฐเมืองไทยเราเนี่ยเพราะว่ามีในหลวงของเราเนี่ยมีบุญทุกองค์มาเกิดโพธิสัตว์มาเกิดเนี่ยคนเทพชั้นสูงมาเกิดนั่นเนี่ยทำไมเราจึงไม่ไปเกิดเป็นกษัตริย์ล่ะนั่นเนี่ยเพราะว่าเราบุญน้อย ใช่ไหมโยมเราบุญน้อยนั่นเนี่ยเราจึงมาเกิดชนบทใช่ไหมเมืองการนั่นเห็นไหมนั่นเนี่ยเขานั่นมาแล้วคัดมาแล้วนั่นเนี่ยดวงดาวดวงนี้ต้องไปเกิดทิศนั้นทิศนี้นะเห็นไหมโยมนั่นเนี่ยพวกนี้มีบุญกันทั้งนั้นน่ะ แต่ทีเนี้ยใครจะเห็นถูกเห็นผิดใช่ไหมเหมือนฮิตเลอร์พวกเนี้ยพวกเนี้ยไปตกนรกก่อนพวกนี้มีบารมีกันดังนั้นนโปเลียนนั่นน่ะแจงคิดการอะไรพวกเนี้ยไปตกนรกก่อนแล้วต่อไปโอ้ทุกข์เหลือเกินกูไม่เอาละกูมาเชื่อพุทธเจ้าสักกะดี ใช่ไหมนั่นแหละจะได้ไปนิพพานนั่นแหละนั่นแหละเห็นว่ามีสถาบันเดียวเหรอโยมสถาบันนิพพานเนี่ยเป็นสถาบันเอกไงนั่นแหละโยมนั่นแหละโยมลองไปคิดดูโยมลองไปแก้ดูในใจเอาไปคิดเป็นการบ้านใครจะ ใครจะทะลุไปทะลุโลกไปไหนนั่นน่ะเห็นไหมเราไปทะลุไปนิพพานแล้วก็โอ้โหเท่ากับถูกรางวัลที่100 ใบใช่ไหมยิ่งกว่านั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมแล้วเพราะว่าเรากินไม่หมดรางวัลที่1ใช่ไหมกินดีๆไม่หมดนั่นน่ะทีนี้เห็นไหม
บางคนบอกว่าตายแล้วมาเกิดก็ยังกินสมบัติไม่หมดนั่นแต่ตายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้มาเกิดเราก็ไม่รู้เพราะเราตั้งค่าไม่รู้ไว้แล้วนั่นมึนเมาใช่ไหมบางคนงัวเมานั่นบางคนบอกว่าทำไมทำไมจึงกษัตริย์ทำไมมีภรรยาเยอะอะไรต่ออะไรนั่นแหละบุญของเขาเขาปรารถนากันมานั่นแหละเห็นไหมบางคนก็มีองค์สององค์มีคนสองคนใช่ไหมบางคนนี่เห็นไหมนั่นแหละเขาปรารถนาของเขามาทำยังไงนะจะได้มา เป็นมเหสีกษัตริย์นะมันก็คงนึกกันไปเนาะเหมือนเราปรารถนานั่นปรารถนาแล้วก็ถือศีลถือธรรมกันนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เอ้าทำยังไงเนาะเราจะได้ไปนิพพานนั่นน่ะทีนี้ก็ปรารถนาก็ทำกันไปเดินจงกรมกันไปภาวนากันไป จนใจมันเป็นหนึ่งนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันไม่มาเป็นสองนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เป็นสองมันก็พวกหลวงปู่พุทธาเนี่ยใจท่านเป็นหนึ่งกันไปหมดแล้ว มันเป็นอย่างนั้นนะโยมเนาะเนี่ยมันคิดง่ายๆนะโยมแม่เห็นไหมถ้าเราไม่มาบวชเรามันคิดไม่ออกนะ นั่นแหละเห็นไหมได้แต่ค้าขายกันอยู่นั่นนะน้ำตาร่วงน้ำตาไหลเหงื่อไหลใครย้อยนี่เราจะตายตอนไหนเนาะมันทุกข์ทรมานเหลือเกินเห็นไหมก็จะกินก็จะอยู่ได้เห็นไหมลำบากบางคนค้าขายกันอะไรกันนั่นแหละทำเพื่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมคนในตลาด ทำค้าขายกันนะเห็นไหมยอมมึงนึกนี่แหละปากท้องเนี่ยไอ้ปากเล็กนี่ทำไมมันกินไม่รู้จักอิ่มมันใช้ไม่รู้จักพอนั่นเองนะไอ้เจ้าปากเล็กแต่มันกินไหลคำใช่ไหมกินหมดนั่นนะกินไล่กินนาใช่ไหมบางคน กินพ่อกินแม่หมดน้ำใจพ่อแม่ทำเอาไว้กินหมดเลยแม่ดีเหลือเกินเอามาเกิดแม่ทำสมบัติไว้เยอะดีใจประมาทนั่นน่ะไม่ได้เก็บเอาไว้หมดแล้วใครเราจะให้ใช่ไหมนั่นน่ะประมาทหัวเมาใช่ไหมโยมนี่เราเล่นคาสิโน ว่าเมื่อกี้นี้เราเล่นเป็นเจ้าของคาสิโนตอนเย็นเรามาขอทานอย่างเดิมเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ดันเต้ถวายโอ้โหเล่นทีแรกมันให้ถูกให้ถูกตอนหลังกลายเป็นเจ้าของคาสิโนพอตอนเย็นกลายไปขอทานอย่างเดิม มันรูดกลับเอาไปหมดนะโยมเนาะนั่นน่ะเขาหลอก เขาหลอกคนที่มีบริษัทนั่นน่ะเช่นวันหนึ่งได้ร้อยล้านก็ดีนั่นน่ะโอ้ยมันไม่กลัวหรอกหมดไปสามสี่สิบล้านก็ไม่กลัวเพราะเดี๋ยวเราก็ได้กำไรละวันเดียวเห็นไหมนั่นน่ะไอ้คนจนน่ะเล่นเข้าไปหมดลูกหมดเมียไงนั่นน่ะ ต้องไปเป็นทาสเขาเห็นไหมบางคนน่ะเห็นไหมขายของสมัยสมเด็จโตนั่นน่ะขายของไม่ได้สักทิ้ง5 บาท 6 บาทเอาเงินไปถ่ายลูกไม่ได้ต้องเอาเงินไปเอาลูกไปให้อยู่กับ บ้านคนมีตังค์เนี่ยจะมาร้องไห้เจอหลวงปู่โตก็ร้องไห้
หลวงปู่ลูกยังเห็นไหมขายผลไม้เท่าไหร่ก็เงินไม่ได้ถึง5 บาท 6 บาทจะได้ไปถ่ายลูกเห็นไหมนั่นน่ะหลวงปู่โตบอกว่าคิดไปคิดมาเราก็ไม่มียังไม่ได้ไปเทศ ทีนี้ก็เองนะเองเอาตะลปัดไว้นะเดี๋ยวเราจะให้คนมาถ่ายเองอย่าไปไหนนะเดี๋ยวข้าวหัวขาดแน่ไอ้ตะลปัดนี่มันของในวังทีนี้ก็